สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำไข่เจียวดอกสโหน่เจียวแบบนี้กรอบนอกนุ่มในไม่มันเยิ้มนะคะผักพื้นบ้านของเราที่มีประโยชน์มากๆจะทานกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยสุดๆค่ะแม่บ้านใช้ดอกสโหน่ประมาณ1ถ้วยแป้งข้าวเจ้า 1-2 ช้อนโต๊ะใครอยากให้กรอบมากกว่านี้ก็เพิ่มแป้งลงไปได้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยให้แป้งเขาเกาะทั่วๆเลยค่ะได้แบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะเราจะไปทำขั้นตอนที่สำคัญอีกเช่นกันนะคะในการเจียวไข่ค่ะเราใช้ไข่ไก่4ฟองค่ะถ้าจะให้ดีนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วก็เอามาใส่ทีละฟองป้องกันไข่เสียนะคะอันนี้แม่บ้านเพิ่งซื้อไข่มาแม่บ้านก็จะตอกไข่ใส่เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนชาค่ะเราจะปรุงรสไม่มากนะคะเดี๋ยวเราจะทานกับน้ำพริกกะปิผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้แม่บ้านทำเองค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตีไข่ให้เข้ากันดีค่ะนำดอกสโหน่ที่เราคลุกแป้งไว้ลงใส่ได้เลยค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะทดสอบความร้อนหน่อยค่ะใช้ไฟกลางในการเจียวนะคะน้ำมันร้อนใช้ได้แล้วเจียวได้เลยค่ะค่อยๆเกี่ยให้เขาทั่วๆนะคะกระจายทั่วกันเสมอกันนะคะขยับขยับหมุนๆ นิดนึงให้ความร้อนเขาทั่วถึงค่ะแม่บ้านลองแง้มแอบดูแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะแม่บ้านจะกลับเลยค่ะตรงกลางเขาจะสีเข้มหน่อยนะคะขยับขยับหมุนหมุนให้ทั่วค่ะเพื่อให้ความร้อนเขาทั่วถึงค่ะตรงกลางจะเป็นสีเข้มเพราะว่ากระทะแม่บ้านนูนนะคะแล้วก็แอบดูอีกด้านหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะกลับได้เลยค่ะสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะนำมาใส่จานที่มีทิชชู่รองซับน้ำมันไว้นะคะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะไว้ทานกับน้ำพริกกะปินะคะดอกสโหน่ผักพื้นบ้านของเรานะคะมีสรรพคุณและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายค่ะเราลองไปทำทานกันนะคะไข่เจียวดอกสโหน่ค่ะเมนูหน้าห้ามพลาด นะคะน้ำพริกกะปิค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ